ดีครับวันนี้เราจะมารีวิวที่ชาร์จแบตเตอรี่อเนกประสงค์ยี่ห้อลิโตกาล่ารุ่น402ซึ่งมันจะมีรุ่นอื่นๆที่เป็นช่องที่น้อยกว่าอย่างเช่นลิโตกาล่า202แล้วก็ลิโตกาล่า100นะครับซึ่งการทำงานจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวช่องสำหรับใส่ถ่านเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าก็การปรับกระแสสูงสุดจะน้อยกว่านะครับก็คือเราสายเสียบกับที่ชาร์จที่เป็นควิกชาร์จ 3.0 นะครับหลังจากนั้นเสียบสายนะครับใส่ถ่านไฟกระพริบตรงนี้คือมันจะเป็นการเลือกโวลต์ว่าเป็น 3.7 เราสามารถกดเลือกโหมดต้องรอมันกระพริบตอนช่วงกระพริบนะครับเราสามารถกดเลือกโหมดว่าจะให้เป็นแบตเตอรี่แบบไหน 3.2 โวลต์ 3.85 3.7 โวลต์นะครับหรือว่าเลือกอัตโนมัตินะครับเครื่องชาร์จตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ AA ได้ด้วยนะครับ1.2 โวลต์นะฮะเป็น 1.2 โวลต์ได้ด้วยขณะทำการชาร์จสามารถเลือกความเร็วในการชาร์จตอนนี้เป็น500มิลลิแอมป์นะครับกดโหมดค้างเป็น700เป็น 1,000 เป็น 2,000 นะครับแต่ถ้าเพิ่มจำนวนแบตความเร็วก็จะลดลงนะครับช่องขวาสุดจะเป็นโหมด power bank ได้ด้วยก็คือสามารถจ่ายไฟไปชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับประมาณนี้ขอบคุณครับ